อายุวันโนสุขังพระลังช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยสังโฆช่วยด้วยอะไรโยมพี่ขาวขาวเป็นอะไรอะปู่ขาวช่วยแน่ถ้าเป็นขาจะเป็นบ้าไปแล้วนะพ่อนั่นแหละสิเนื้อตัวแหว่งวิ่นไปทั้งตัวเลยเหมือนโดนอะไรกัดทิ้งมาอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละสิแล้วตัวอะไรทำให้งานปู่ขาวจนทำให้ปู่ขาวเป็นบ้าเป็นพอไปได้นั่นแหละสิโอ้จะน่าเวทนาจริงๆปู่ขาวออกไปออกไปเฮ้ยขโมยออกไปอ่ะขโมยออกไปปู่ขาวแกเป็นหมอผีครับตำหนักก็อยู่ทางนาเกลือนู่นน่ะชาวบ้านก็บอกว่าแกมีวิชาป่าภัยครับไว้ผมยาวคราวยาวใครๆก็เรียกว่าพ่อปู่ขาวครับมีคนเห็นในเปลื้องกับในมัดไปพบปู่ขาวเมื่อวานนี้เปลื้องกับดึงดันจะพาปู่ขาวมาให้ได้ผมห้ามก็ไม่ฟังห้ามมาทำไมครับปราบผีค่ะเปลื้องพาปู่ขาวมาปราบผีสารวัตรคงเคยได้ยินเรื่องผีหลวงนันบานมาบ้างแล้วใช่ไหมครับผมไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นน่ะสิ่งเดียวที่เป็นหลักฐานในตอนนี้ก็คือมีคนถูกทำร้ายปางตายในโรงแรมของคุณเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ในปั้นเสียชีวิตไปแล้วบางทีคดีของพ่อคุณอาจจะพลิกครั้งนี่สารวัตรหมายความว่าคุณพ่ออาจจะไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมคะผมยังบอกอะไรตอนนี้ไม่ได้ครับจนกว่าผมจะได้หลักฐานเพิ่มเติมแล้วถ้าไม่ใช่อาปั้นสารวัตรสงสัยใครครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่ในโรงแรมนี้อาจจะเป็นคุณหรือว่าคุณนายเราจะยังไงดีครับนายผีบ้าต้องฆ่าเราแน่เลยครับยังไงเราก็ต้องปราบมันให้ได้ไม่อย่างนั้นนะไม่ใช่เองกับข้าที่จะถูกมาเล่นงานนะคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ต้องตายปู่ขาวก็บ้าไปแล้วแล้วเราจะหาใครมาปราบมันล่ะครับนายเราอยู่ที่นี่มา20กว่าปีไม่เคยมีเรื่องจนกระทั่งวันที่เปิดโรงแรมวันที่ไอ้ทนายเพิ่มมันกลับมาน ี่คุณจะทำอะไรทนายเพิ่มคนที่จะมาขโมยพระเชียงแสนนี่หรอครับใช่พระเชียงแสนก็แปลกนะครับมันจะพระเชียงแสนไปทำอะไรแม่สารพีเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเชียงแสนเป็นพระที่คุ้มครองบ้านหลังนี้แต่พอพระแตกหลวงนิรบานมันก็โผล่มาหรือว่าที่หลวงนิรบานไม่กล้าออกมาเนี่ยเพราะว่ากลัวพระเชียงแสนครับนายใช่แล้วมัดข้ารู้แล้วว่าข้าจะปราบหลวงนิรบานยังไงป่ะสายไพร่เปลือกชะตามึงถึงคาดคุณปริญญาคะคุณยุรีคือฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะคะเรื่องอะไรเลยครับก็เรื่องเมื่อคืนนะคะคุณปริญญาคะคุณปริญญาวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะพี่สาอยากหัดว่ายน้ำอะค่ะคุณปริญญาช่วยหาให้พี่สาหน่อยนะคะ
คุณลิสาครับของคืนคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพี่ปัญญาเนี่ยเขากำลังยุ่งอยู่เชิญคุณลิสาตามสบายเลยนะคะยืนซื้อเบ้ออยู่นั่นแหละรีบตามฉันมาขอตัวนะคะต้องมาสับปอยเมื่อกี้แกไปพูดอะไรกับคุณปริญญาน้องเปล่านะคะคุณพี่ก็ฉันรู้นะว่าแกพยายามจะเข้าหาเขารับหลังฉันจะไปอ้อสออะไรเขาอีกฮะน้องไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะคุณพี่น้องแค่มีธุระจะคุยกับเขาเฉยๆอ่ะมีธุระน้ำหน้าอย่างแกจะมีธุระอะไรกับเขาฉันรู้นะว่าแกพยายามจะให้ท่าเขาแกจำไว้นะถ้าขืนแกยังทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็แกเจ็บตัวแน่เข้าใจไหมไปจะไปไหนก็ไปไปพ้นหน้าแถวนี้ไปไปแล้วไปสิเดี๋ยวครับนายรู้หรอครับว่าเราจะไปหาพระเชียงแสนได้ที่ไหนข้าจะไปถามเซียนพระในตลาดมันต้องรู้แน่คิดหรือพวกกูจะปล่อยมึงไปในเรื่องงั้นเราก็รีบไปครับมึงจะไปไหนไม่ได้เบื่อกูจะทำให้มึงอับประยศเหมือนไอ้ปันมีอะไรเหรอคะเ
สวยแบบเนี้ยมิน่าไอ้ปริญญามันถึงหลงรักนี่อับเรื่องพูดเรื่องอะไรอะคะไม่ต้องมาทำเป็นโง่เองก็รู้อยู่แก่ใจเองว่ามันรักเองไม่ใช่นางมาริสาอับเรื่องพูดเรื่องอะไรอะคะมายุรีไม่เข้าใจอับเพื่อจะทำอะไรอะคะอย่านะคะอย่าด้วยค่ะไปร้องให้ดังเรียกพวกมันขึ้นเห็นความบัดซบของเอ็งกับข้าไงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยข้าอยากมาช่วยด้วยค่ะอับเพื่อนอย่าค่ะช่วยด้วยค่ะยูรีอับเพื่อน